สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาลุยดงมอนเซล่ากันนะครับเข้ามาดูงานประจำวันของทางสวนหัสดำกันนะครับวันนี้ถึงเวลาที่จะมาเยี่ยมชมมาดูแลมอนเซล่าฝั่งทางสวนใหม่ของเรานะครับวันนี้ก็จะมีการฉีดปุ๋ยฉีดไทโคเดอร์มาฉีดยาป้องกันแมลงกันฝั่งนี้นะครับก็ถือโอกาสมาถ่ายคลิปวิดีโอให้ชมกันละกันครับมาดูนี่ครับนี่ตอนนี้เป็นต้นใหญ่ครับลากลงดินไปเรียบร้อยแล้วสังเกตนะครับทางสวนของเราจะใช้การวางกระถางแบบยกลอยหมดเลยนะครับเพื่อสะดวกต่อการทำงานนะครับข้างล่างก็จะสะดวกต่อการควบคุมหญ้าเล็กๆนะครับเวลาฉีดยาฆ่าหญ้าก็จะไม่โดนใบวางเป็นกระถางใครกระถางมันเลยนะครับใช้ระบบรดน้ำแบบน้ำหยดครับควบคุมการให้น้ำแบบอัตโนมัติข้างบนนี้ก็จะเป็นสปริงเกอร์ที่ควบคุมความชื้นสัมผัสของในโรงเรือนนะครับถ้าโรงเรือนความชื้นสัมผัสต่ำสปริงเกอร์ตัวนี้ก็จะทำงานนะครับวางของเราจะวางถ้าภาษาที่เราเรียกกันกับลูกน้องครับผมเรียกตัวนี้คือขาตั้งแบบแมงมุมนะครับนี่ก็จะวางเป็นแถวยาวเลยใช้ระบบรดน้ำแบบน้ำหยดเกือบทั้งหมดเลยนะครับข้อดีของการวางไม้แบบนี้ครับอันดับแรกคือเราดูแลง่ายครับไม้ไม่ชิดกันเกินไปเนี่ยระบบน้ำของเราจะคอนโทรลด้วยโซลีนอยด์วาล์วครับตั้งเวลาปิดเปิดแยกโซนใครโซนมันนะครับเพื่อง่ายต่อการดูแลนี่จะเป็นท่อ PE นะครับขนาด32มิลต่อวาล์วเข้าไปเมนย่อยกลับเป็นเมน25มิลนะครับต่อน้ำหยดให้ทุกหัวถ้าจะถ้ากระถางเล็กก็ยังอยู่เนี่ยก็วางไว้บนโต๊ะกระเบื้องแบบนี้ก่อนก็พอโตแล้วก็ค่อยขึ้นกระถางบัววางเจ้าวางบนเจ้าแมงมุมอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นบรรยากาศรอบๆของทางสวนของเรานะครับกับข้างล่างก็แล้วแต่ครับเสาว่างก็หาพวกซิงโครเนียมหาอีดิพิเนียมมาปลูกตอนนี้จะเป็นเจ้าแม่พันธุ์ของเจ้ากระเบนราหูครับนี่ครับที่บอกว่าแม่พันธุ์ของเรามันจะใบลักษณะกลมๆคว่ำๆตั้งแต่เล็กๆแบบนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนที่จองไว้เดี๋ยวรอใบนี้แข็งก่อนนะครับก็ตัดได้หนึ่งชิ้นแล้วก็มารับไปได้นะครับใครที่จองไว้กระเบนราหูครับเรียกตามลักษณะของใบครับคล้ายอะไรก็เรียกแบบนั้นแหละครับเดี๋ยววันนี้ไหนๆก็มาทางสวนนี้แล้วเราก็ทำคลิปวิดีโอการตัดขยายพันธุ์เจ้ามอนเซล่าไซท่าเรียกตามไซส์คือไซส์นี้คือเป็นไซส์เล็กของทางสวนนะครับเนี่ยวิธีเรียกก็เราจะตัดให้ได้2ลากนะครับวิธีตัดก็คือนี่ครับตัดระหว่างลากที่2กับลากที่1กับลากที่2นะครับให้ติดลากทั้ง2ลากไปถ้าการตัดแบบนี้นะครับเอาไปชำต่อไปขยายพันธุ์ต่อก็ไม่แทบไม่ต้องอบเลยนะครับเพราะเขามีรากหากินถ้าตัด3ใบมันก็จะมีได้ประมาณ2ลากนะครับจะมีรากแข็งแรงเราก็สามารถจะไปปลูกได้เลยต่อเนื่องรากที่1รากที่2เขายังลงลึกไม่ลึกเท่าไหร่ครับก็สามารถยังพอจะถอดได้อย่างนี้ครับนี่ตัดออกมา3ใบ2ลากแบบนี้ถ้าไปปลูกก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยครับ2อาทิตย์ก็ติดแล้วเดี๋ยวมาดูอีกต้นนึงแล้วกันนะครับนี่อีกต้นนึงเราก็จะตัดนี่ลาก
จะเห็นเมื่อกี้ครับดูใบเมื่อกี้คือร่างแรกใบที่3ก็จะได้ร่างที่2เนี่ยถ้าไล่ตามกิ่งใบมาปุ๊บจะเห็นว่ารากของใบที่3จะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะตัดเฉียงถ้าให้มองทางมุมบนนะครับเราก็จะตัดเฉียงระหว่างรากที่1กับรากที่2ต้องตัดเฉียงนะครับถ้าตัดตรงจะโดนรากนะครับตัดเฉียงนิดนึงตัดให้ขาดเลยครับระหว่างรากที่1กับรากที่2ดึงรากที่1กับรากที่2ก็ยังลงไม่ลึกครับก็ยังพอดึงได้แต่ถ้าเป็นรากที่3นี่ดึงยากมากเลย3ใบ2รากแบบนี้นะครับก็ถือว่าเพอร์เฟคมากนำไปปลูกต่อได้เลยนะครับเรามาดูไซส์ใหญ่กันมั่งไซส์ใหญ่ก็เหมือนกันนะครับระบบน้ำหยดก็เอาระบบน้ำออกก่อนเพื่อไม่เกะกะนะครับแล้วก็ฉันเลยแล้วก็เราก็มาดูรอบๆตำแหน่งไหนที่ควรตัดนี่ครับถ้าไซส์ใหญ่ก็เหมือนกันนะครับถ้า3รากเอ้ย2 3ใบนะครับมันก็จะมี2รากนะครับเราก็ดูนี่ตรงนี้น่าจะเป็นของรากของใบที่2นี่ใบที่2นะครับรากของใบที่2นี่ยาวพอสมควรไซส์ใหญ่รากก็จะใหญ่นะครับมาดูอีกฝั่งมาดูอีกรากนี่ครับอีกรากนึงนี่ใบที่2นี่ใบที่2นะครับโทษทีเมื่อกี้น่าจะเป็นใบที่3ครับรากยังด่างเลยนะครับมอนเซร่าในบางต้นคือด่างลงรากเลยแล้วก็จะตัดเฉียงแนวนี้นะครับเฉียงแนวนี้ก็จะได้รากฝั่งนู้นกับรากตรงนี้รากที่เห็นอีกรากข้างในคือเป็นรากที่3เราเอาแค่2รากก็พอครับนี่ก็ตัดเฉียงไซส์ใหญ่นี่จะดูง่ายครับระบบรากของมอนเซร่านี่ไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่นะครับจะเหมือนกันหมดเลยครับ1ราก1ใบ1ข้อ1ตายิ่งโตยิ่งมองชัดครับเล็กๆจะตัดยากนิดนึงแต่ใหญ่ๆตัดง่ายครับเพราะมีระยะห่างของข้อเหมือนเดิมครับตัดเสร็จก็ดึงขึ้นมายังพอดึงได้ครับถ้า1รากถ้า2รากไม่ต้องรื้อหมดครับนี่ครับสมบูรณ์มาก3ใบครับตอนนี้ได้ถึง3รากแล้วนะครับอย่างน้อยนะครับถ้า3ใบนี้ได้อยู่แล้วครับ2รากอย่างนี้ถ้าต้นสมบูรณ์ก็จะได้3รากเลยมาดูต้นนะโอ้ต้นนี้ใหญ่มากตัดเหมือนกันครับเล็กใหญ่ครับเพียงแต่ขนาดของเขาเองเท่านั้นเองครับระบบรากเขาจะเหมือนกันหมดจะมอนเซร่านะครับให้ดูก็เลือกหมุนรูท่านาโอ้โหนี่รากใหญ่มากแบบนี้ไปเลี้ยงต่อสบายครับรากยังด่างเลยนะครับทำนี้สบายทำนี้สบายแล้วก็เนี่ยจะได้ฝั่งนี้หนึ่งรากดูใบเนี่ยครับเดี๋ยวเราตัดไล่ตามาฝั่งนี้หนึ่งตานะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดเฉียงประมาณนี้นะครับฝั่งนี้มาครับได้ฝั่งนี้1รากได้2รากไซส์ใหญ่เนี่ยคือถ้าเราตัดมีรากหากินเยอะนะครับโอกาสรอดโอกาสฟื้นตัวก็จะเร็วนะครับอย่าตัดรากเดียวนี่คือไม่ปลอดภัยครับสำหรับมอนเซร่านะครับอย่างน้อยครับ2รากในการตัดไม่ว่าจะเป็นมอนเซร่าการไม่ว่าจะเป็นออเรียไม่ว่าจะเป็นมอนมินหรือว่าไม่จะเป็นมอนเหลืองขอสัก2รากครับเพื่อเขาจะได้ฟื้นเลยไวถามว่ารากเดียวได้ไหมได้ครับแต่ว่าโอกาสที่จะไม้จะฟื้นตัวนี่ก็จะช้าหน่อยนี่ครับรากใหญ่ก็ต้องใช้แรงเยอะหน่อยยังพอลึงได้ครับรากก็ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่เพราะเขายังเป็นรากยังพึ่งหาลงหากินยังมีรากฝอยไม่เยอะก็ยังพอดึงได้แบบนี้ครับน
ี่ครับสวยงามตอนนี้เพอร์เฟกต์มากนี่ไปปลูกได้เลยครับส่วนของเราก็จะมีจำหน่ายสดสดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จองไว้ขอทำกันได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนี่แปลงของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยวมีโอกาสยังไงเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปวิดีโอให้ชมใหม่อีกทีละครั้งนะครับก็ช่วงนี้ก็อยู่บ้านก็ขอให้ปลอดภัยนะครับทุกคนนะครับโรคภัยไข้เจ็บเยอะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราก็จะทำมีอะไรก็จะทำให้ใหม่นะครับสวัสดีครับ